ัดมาที่ข้างสนามนะครับในจักรวาลหลักของพวกโกคูเมื่อไรเนี่ยรอบนี้จะจบสักทีฉันอยากจะต่อสู้รอบต่อไปจะตายอยู่แล้วนะโอ้โหดูท่าทีอีกนานเลยนะครับคุณเบจิต้าชักช้าชะมัดยากเหมือนกับว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้มา2ปีแล้วนะเนี่ยคู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันของเทนชิงฮั่งจักรวาลที่9พบกับซุนหงอคงจากจักรวาลที่2ครับเอาแล้วสิครับมีซุนหงอคงเนี่ยมาแข่งในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยโอ้โหมันจะตาลปัดอะไรขนาดนี้เนี่ยเทนชิงฮั่งนะครับเฝ้ามองซุนหงอคงแต่เขาเนี่ยก็ไม่เข้าไปโจมตีเป็นไรล่ะเจ้าหัวเมงชักช้ายิดยาดอยู่นั่นแหละไม่เข้ามาโจมตีฉันสักทีแกต้องแตะสนามซะก่อนนะถึงจะเริ่มต่อสู้ได้โอ้โหขอโทษทีละกันทันใดนั้นเองนะครับหงอคงนะครับเขายืดกระบองออกมานะครับเพื่อแตะสนามอ่ะแบบนี้นะว่าแตะแล้วยังล่ะแต่หงอคงนะครับไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับเขาถูกเทนชิงฮังปล่อยพลังใส่เขาและเขาหลบได้วุดวิดนิดเดียวเองหลบได้ดีนี่นาเฮ้ยทำลายดวงดาวเลยเหรอนั่นเจ้าลูกโง่เอ้ยมันก็แค่ฉากท้องฟ้าที่ทำมาจากแก๊สเท่านั้นแหละและถึงแม้จะเป็นดาวจริงๆก็ไม่น่าจะตกใจถึงขนาดนั้นหรอกนะสำหรับเจ้าโลนนั่นนะดูเหมือนว่าหงอคงนะครับจะหล่นลงมานะครับจากบนฟ้าแต่เขานะครับทำการขยายกระบองให้ใหญ่และหนาเพื่อที่จะยืนบนกระบองนั้นให้ได้ฮ่าฮ่ากระบองของข้าเนี่ยยืดยาวเท่าไหร่ก็ได้และน้ำหนักของมันก็หนักมากด้วยมีแต่ข้าคนเดียวเท่านั้นที่ถือได้และความแข็งแกร่งของข้าเนี่ยมากกว่าเจ้าจะจินตนาการเสียอีกแต่ดูเหมือนว่าเทนชิงฮังนะครับจะทำการแบกกระบองของซุนหงอคงนะฮะอย่างง่ายได้โอ้ก็ค่อนข้างหนักทีเดียวเลยนะแต่ก็สบายสบายอยู่หงอคงแก้เกมนะครับเขาดึงขนของตัวเองออกมาแล้วก็เป่าออกมานะครับเพื่อแยกร่างตัวเองออกมาให้เป็นหลายคนเหล่าบรรดาร่างแยกของหงอคงนะครับพุ่งไปโจมตีเทนชิงฮังแต่เทนชิงฮังนะครับก็ทำการแยกร่างออกมาเหมือนกันนะครับเพื่อปะทะกับหงอคงดูเหมือนว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเหล่าร่างแยกของเทนชิงฮังเนี่ยจะได้เปรียบร่างแยกของหงอคงอย่างมากเลยแหละครับจนทำให้นะครับเหล่าร่างแยกของหงอคงเนี่ยต้องลงไปนอนกองกับพื้นสรุปเลยนะครับก็คือเทนชิงฮังจากวันที่9สามารถชนะไปได้ครับคู่ต่อไปเป็นการพบกันของซันเกียจากวันที่6พบกับซุนบราจากวันที่16ครับดูเหมือนว่าซุนบรานะครับจะรู้สึกดีใจที่ได้รู้ว่าได้พบกับซันเกียซันเกียยายนั่นเป็นแฟนของโบแจ็คสินะครั้งรู้สึกแปลกใจแหละครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าซุนบราโกเทนจึงอธิบายแหละครับว่าเธอขอเปลี่ยนชื่อตอนลงทะเบียนน่ะฉันเองก็เป็นพี่ชายหล่อนอย่าลืมซะล่ะเตรียมใจไว้ได้เลยเจ้าผู้หญิงบ้าเดี๋ยวก่อนนะบราผมขอเวลาสัก2นาทีครับเพื่อเคลียร์กับเจ้าหนูนี้หน่อยบิจิโต้พาซุนบราไปพูดคุยด้วยอย่างลับๆนะครับเพื่อตกลงอะไรบางอย่างพ่อขอห้ามลูกไม่ให้ลูกทำร้ายหรือฆ่าซันเกียลูกสามารถจัดการกับเธอได้เพียงแค่หมัดเดียวโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงอะไรกันคะยายนั่นเป็นแฟนของโบแจ็คนะคะนี่เป็นโอกาสที่เราจะเพื่อเป็นการฝึกควบคุมอารมณ์ของลูกนะลูกลูกต้องฟังพ่อตอนที่อยู่ในอวกาศตะกี้เนี่ยลูกก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าลูกไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ใช่ค่ะหนูช่วยพ่อเอาไว้นะพ่อพ่อขอบใจในเรื่องนั้นมากๆพ่อต้องยอมรับว่าลูกเองเนี่ยก็แข็งแกร่งขึ้นแต่จุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของลูกก็ยังมีอยู่ลูกไม่สามารถใช้พลังได้อย่างเต็มที่โดยไม่อาละวาดลูกต้องรู้จักควบคุมตนเองทำให้ดีที่สุดหรือไม่งั้นก็ไปถอนตัวจากทัวร์นาเมนต์นี้ซะเก็บความโกรธนี้ไว้นี่เป็นคำสั่งของพ่อตัดมาที่ซันเกียนะครับดูเหมือนว่าซันเกียจะขอยอมแพ้แต่โบแจ็คไม่อนุญาตเลยครับโดยโบแจ็คก็เหตุผลแล้วครับว่าแก๊งของโบแจ็คน่ะไม่มีพวกที่ขลาดตาขาวหรอกนะการต่อสู้ดูเหมือนจะเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับนี่ฉันว่าเธอเนี่ยรีบหนีไปตอนนี้ดีกว่านะหรืออยากจะมีจุดจบเนี่ยเหมือนกับเพื่อนของเธอดูเหมือนว่าซันเกียนะครับจะพูดประโยคที่ไม่น่าพูดแล้วล่ะครับซุนบรานะครับโกรธโมโหอย่างสุดขีดโอ้โหเริ่มต้นมาก็แย่แล้วแฮะสงสัยเนี่ยจะฝ่าฝืนกฎแล้วล่ะซุนบรานะครับโมโหนะครับเธอนะครับเบ่งพลังและแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าใหญ่ผู้หญิงไร้ค่าใหญ่ขยะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะแข็งแกร่งกว่าพวกเราเสียอีกซุนบรานะครับระเบิดพลังและทำการต่อยซันเกียนะครับด้วยหมัดเดียวและสามารถชนะน็อกไปได้เพียงแค่หมัดเดียวนะครับซันเกียนะครับเธอถึงกับต้องตายเราก็ทำได้เท่าที่เราทำได้พ่อรู้ลูกไม่ได้ต้องการจะฆ่าเธอหรอกลูกพยายามควบคุมตัวเองได้ดีที่สุดแล้วแหละนะโบแจ็คดูเหมือนจะไม่สนใจซันเกียเลยที่นี่เนี่ยไม่มีที่เก็บศพหรอกนะฉันไม่อยากเอาศพตัวนี้เนี่ยมาไว้กับข้ามันเน่าเหม็นน่ะแกไปทิ้งไกลๆข้าเลยก็ดีกว่าเจ้าโบแจ็คมันเลวจริงๆขนาดพวกของมันเองมันยังไม่สนใจเลยผมคิดว่า2คนนั้นเนี่ยไม่น่าจะใช่แฟนกันหรอกครับในจักรวาลของผมเนี่ยโบแจ็คฆ่าเธอด้วยตัวเองเพื่อยุยุให้ผมโกรธนั่นแหละครับแล้วเธอมาบอกอะไรตอนนี้ล่ะคู่ต่อไปเป็นการพบกันของเอลิมจักรวาลที่19พบกับหมายเลข16จากจักรวาลที่2ครับไม่ได้ถอนตัวหรอกครับ
เพราะเป็นการเคารพคู่ต่อสู้ไงล่ะครับผมเลยไม่ถอนตัวเอลิมนะครับเตรียมตัวต่อสู้อ้าวเฮ้ยไม่พบสัญญาณชีวิตหรือแม้กระทั่งเซลล์เม็ดเลือดแดงแบบนี้คงไม่ง่ายแล้วเหรอนะอุลตร้าเวฟเวิร์บอลหมายเลข16นะครับทำการหลบท่ายิงของเอลิมได้ทันเวลานะครับเพราะหากถ้าเขารับไปเนี่ยก็คงจะไม่รอดแน่นอนถ้าแกหลบฉันเนี่ยฉันก็จะยิงลงไปอีกนัดนึงนะทันใดนั้นเองนะครับหมายเลข16นะครับใช้ท่านะครับโดยการปล่อยหมัดของเขาออกมาเฮลเฟรชทันใดนั้นเองนะครับหมายเลข16นะครับพุ่งไปโจมตีด้านหลังของเอลิมเอลิมนะครับที่ถูกโจมตีเลยเนี่ยยังไม่ได้พักเหนื่อยนะครับหมายเลข16เนี่ยลงมาเพื่อจะโจมตีต่อเอลิมนะครับหลบได้ทันและเขาเนี่ยพยายามจะยิงพลังเพื่อทำลายหมัดของหมายเลข16หมายเลข16นะครับพุ่งไปเพื่อโจมตีต่อแต่เอลิมสามารถหลบได้เขารีบเตะที่ปลายคางของหมายเลข16อย่างเต็มเป้าหมายเลข16นะครับต่อยสวนไปที่ท้องของเอลิมอย่างเต็มเป้าดูเหมือนว่าชุดเกราะของมันเนี่ยต้านทานได้เหมือนมนุษย์ดัดแปลงแต่พลังและความเร็วของมันเนี่ยคงได้มาจากการฝึกฝนร่างกายอย่างหนักแน่นอนเลยอย่างนั้นเนี่ยต้องสู้แบบเต็มกำลังแล้วหมายเลข16นะครับโจมตีเอลิมนะครับเอลิมก็สวนกลับมานะครับเรียกได้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยโคตรจะสูสีเลยเอลิมสบโอกาสการต่อสู้นะครับเขารีบพุ่งไปโจมตีที่หน้าอกของหมายเลข16นะครับและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของหมายเลข16นะครับและเหมือนจะทำอะไรบางอย่างเฮ้ยร่างกายของฉันทำไมมันหนักขนาดนี้เจ้างั่งเอ้ยแอนตี้จีทำให้ฉันลอยได้และมันก็จะเพิ่มน้ำหนักขึ้นกับทุกสิ่งที่ฉันสัมผัสนายอยู่ในกำมือฉันแล้วล่ะเจ้าหุ่นยนต์ติงตองยี่บ้าชะมัดเอานี่ไปกินอุลตร้าเวฟจะทำให้เครื่องจักรของแกละลายเองโทษทีนะทั้งฉันหวังว่าดราก้อนบอลคงจะช่วยหุ่นยนต์อย่างฉันได้บ้างเลยนะไม่นะอย่ายอมแพ้นะครับคุณหมายเลข16แต่ดูเหมือนว่าเอลิมนะครับจะตัดสินใจฆ่าไม่ได้สักทีทำไมเราถึงได้ลังเลในการจัดการมันก็แค่หุ่นยนต์เท่านั้นเองหมอนั่นพูดถึงดราก้อนบอลด้วยสงสัยรู้แน่ๆว่าในจักรวาลของเราไม่สามารถช่วยหมอนั่นคืนชีพได้ควรยอมแพ้นะครับคุณหมายเลข16พูดมาสิเจ้าหุ่นยนต์ว่ายอมแพ้พูดออกมาสิไม่งั้นฉันจะทำลายแกนะขอโทษนะทั้งฉันดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับนายแกมีเพื่อนงั้นเหรอแต่เพื่อสมหวังต่อให้อัดคนที่ล้มอยู่ตรงหน้าฉันก็จะทำนั่นไงล่ะฉันเป็นคนในสายตานายสินะนายไม่ได้ไร้หัวใจหรอกในจิตใจของนายเนี่ยก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นเหมือนกันฉันเนี่ยไม่เป็นห่วงและก็จักรวาลของพวกนายต้องเยี่ยมแน่ฉันยอมแพ้ละกันเดี๋ยวก่อนนะเจ้าหุ่นยนต์ติ๊งตองแกเสี่ยงชีวิตเนี่ยเพื่อจักรวาลของเรางั้นเหรอผู้ชนะนะครับก็คือเอลิมจากจักรวาลที่19ครับคนจากจักรวาลที่19นะครับก็มาโม้ให้โกคูในจักรวาลหลักฟังเป็นไงล่ะเป็นชัยชนะที่ดีใช่ไหมล่ะก็ยินดีด้วยนะแต่ว่าหมายเลข16เนี่ยก็ค่อนข้างอ่อนแอหน่อยเลยนะในจักรวาลชั้นน่ะก็ถึงกับอึ้งไปเลยแหละครับสำหรับคนในจักรวาลที่19คู่ต่อไปเป็นการพบกันของราชาโคจักรวาลที่8พบกับบีเดลจากจักรวาลที่9ครับบีเดลนะครับปรากฏตัวมานะครับเรียกได้ว่าในลุคมาดแมนนมใหญ่นะครับแถมเซ็กซี่แล้วก็ดูเท่อีกด้วยนะครับเล่นเอาซะโกฮังเนี่ยโอ้โหมองตาลุกวาวเลยนี่คุณทำไมต้องมองตาเยิ้มกันแบบนั้นด้วยล่ะเอาแล้วล่ะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันของบีเดลนะครับปะทะกับราชาโคเราก็ต้องมาลุ้นดูแหละครับว่าบีเดลเนี่ยที่เป็นเพียงแค่มนุษย์เนี่ยจะสามารถชนะราชาโคผู้แข็งแกร่งได้หรือเปล่านะครับการต่อสู้เริ่มจะมันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับมีการต่อสู้ของหลายจักรวาล นะครับพลิกไปพลิกมานะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าถ้าคุณไม่อยากจะพลาดคลิปแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยก็จะลงนะครับทุก 4:00 นนะครับและแน่นอนแหละครับว่าจะทำมากกว่า60ตอนนะครับเยอะที่สุดในไทยแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ